นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบว่าวันที่29กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้ส่วนการดำเนินงานกว่า2เดือนที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมากซึ่งหลังจากปิดการลงทะเบียนแล้วการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้ประชาชนจะถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจะนำมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหรือ KPI ของการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยด้วยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบจะถือเป็น KPI ตัวหนึ่งในการประเมินผลงานของข้าราชการที่เกี่ยวข้องในงานด้านนี้ของกระทรวงมหาดไทยในการที่จะช่วยกันเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็แก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งเราทำมา2เดือนกว่าก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 21,669 รายซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 13,012 รายส่งผลให้มูลหนี้สะสมทั่วประเทศลดลงมากถึง672ล้านบาทจากมูลหนี้รวม 9,824 ล้านบาทโดยกรุงเทพมหานครยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดขณะที่แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดและนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดถึง 3,196 รายทั้งนี้ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยใช้กลไกของภาครัฐในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้ที่เว็บไซต์ deb.dopa.go.th หรือลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสัพทวีศรีวิบูลรายงาน